สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการ Metal Working Update รายการที่จะมาอัปเดตข้อมูลความรู้ในวงการอุตสาหกรรมให้กับทุกท่านได้รับทราบกันครับสำหรับวันนี้ผมมาในช่วงของช่างสงสัยครับเราจะคำถามที่มีคนอยากรู้มีคนสงสัยเอามาช่วยไขคำตอบให้ครับซึ่งในวันนี้ครับผมได้คำถามมาครับว่าถ้าวันนี้ผมมีของ2สิ่งในลักษณะนี้ครับผมมีฝาขวดผมมีขวดผมจับ2ตัวนี้มาประกอบร่างกันแล้วอยากจะรู้ว่ามันประกอบสนิทไหมจากข้างในมันมีวิธีที่จะจัดการในการวัดเรื่องนี้หรือเปล่าผมเลยดันเดินมาที่จังหวัดชลบุรีครับมาที่คาไซQuality Excellence Centerที่อยู่ทางด้านหลังของผมนี่เขาบอกว่ามันมีเครื่องมือชนิดพิเศษครับที่สามารถวัดงานลักษณะที่ผมพูดถึงได้เข้าไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างครับสวัสดีครับคุณวิชยุทธสวัสดีครับคุณกฤตีครับครับผมคุณวิชยุทธวัดเขียวครับหรือคุณเต้ครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายไซต์ประเทศไทยคุณเต้ครับเรามาอยู่ที่นี่กันก็คือที่ชลบุรีเป็นไซต์ Quality Excellence Center ครับที่นี่เราทำอะไรยังไงกันบ้างครับครับที่ศูนย์นี้เราจะมีนะครับเครื่องนะครับสำหรับที่จะให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการในเรื่องของการทำทดสอบการวัดนะครับเครื่อง CMM นะครับหรือว่าเป็นไมโครสโคปนะครับเครื่องเอ็กซเรย์นะครับรวมถึงเรามีห้องสำหรับทำการเทรนนิ่งให้ลูกค้าด้วยหมายถึงว่าใครมีคำถามมีข้อสงสัยมีชิ้นงานบอกเฮ้ยผมไม่รู้จะควบคุมคุณภาพยังไงแวะมาที่นี่เลยใช่ครับเรามีทั้งเครื่องมือและทีมงานที่คอยซัพพอร์ตอยู่แล้วใช่ครับแต่วันนี้ครับผมมีคำถามนี้ครับคุณเต้ผมมีฝาขวดผมมีขวดครับตอนที่มันแยกชิ้นกันอยู่เนี่ยเราก็เอาเครื่องมือธรรมดาเนี่ยวัดได้ใช่ไหมใช่ครับแต่พอมันประกอบกันเสร็จแล้วผมอยากรู้ว่ามันประกอบกันสนิทไหมครับมีวิธีวัดข้างในไหมครับมันต้องล้วงไปยังไงครับเรามีเครื่องสำหรับที่จะตรวจสอบภายในไม่ใช่ภายนอกนะครับก็คือเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ครับนะครับเป็นเครื่องCTใช่ครับจะทำให้เราสามารถตรวจสอบชิ้นงานภายในได้ครับนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันอยู่ข้างในด้วยใช่ครับโอเคไปดูกันครับครับเรามาถึงเจ้าเครื่องเอ็กซเรย์ที่เราพูดถึงกันแล้วใช่ไหมคุณเต้ทางด้านหลังใช่ครับคุณเมฆครับตัวนี้คือเครื่องเอ็กซเรย์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่บอกว่าจะมาวัดการประกอบของฝาขวดของผมได้ครับก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตถามคำถามนี้ก่อนซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนมีคำถามเดียวกันเพราะคำว่าเอ็กซเรย์เนี่ยเราไม่ได้มาเพิ่งได้ยินกันตอนนี้เด็กๆผมไปโรงพยาบาลผมก็ไปเจอเอ็กซเรย์เหมือนกันเอ็กซเรย์ปอดเอ็กซเรย์กระดูกคำถามครับแล้วเอ็กซเรย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลกับเอ็กซเรย์ที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับครับจริงๆแล้วนะครับหลักการของเอ็กซเรย์นะครับมีหลักการที่คล้ายๆกันนะครับก็คือมีเอ็กซเรย์ซอร์สนะครับตัวกำเนิดแสงเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็ตัวชิ้นงานแล้วก็ตัวรับนะครับซึ่งหลักการก็คือปล่อยรังสีเอ็กซเรย์ครับทะลุชิ้นงานไปเข้าตัวรับก็จะได้ภาพนั้นมาครับนะครับซึ่งความแตกต่างในตัวที่ถามว่าเอ็กซเรย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลกับเอ็กซเรย์ที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยต่างกันยังไงหลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของตัวกำลังไฟฟ้านะครับเพราะว่าตัวชิ้นงานเนี่ยนะครับจะมีความหนาแน่นมากกว่าตัวชิ้นส่วนมนุษย์ครับอ๋อก็คือร่างกายของเราเนี่ยครับความหนาแน่นมันไม่เท่ากับพวกโลหะหรือพวกพลาสติกครับก็เลยใช้กำลังเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยก็ได้แต่เจ้าตัวข้างหลังนี่ก็จะมี power มีกำลังที่สูงขึ้นสามารถทะลุทะลวงงานได้มากขึ้นทีนี้กลับมาที่โจทย์เรานะครับผมมีฝาขวดผมมีขวดจับมาประกอบกันเรียบร้อยแล้วผมอยากรู้ว่ามันประกอบกันสนิทไหมผมก็เอาเจ้าขวดเนี้ยใส่เข้าไปในเครื่องแล้วก็สั่งให้มันสแกนใช่ครับมันก็จะออกมาเป็นภาพเหมือนทางฝั่งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้พอมันออกมาเป็นภาพเหมือนที่เราเห็นในรูปแล้วตอนเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงครับว่ามันเรียกว่าโอเคหรืออันนี้เรียกว่า NG ครับดูยังไงครับก็ในหลักการของตัวเอ็กซเรย์นะครับเราจะเป็นลักษณะของการถ่ายภาพแล้วก็เป็นการเปรียบเทียบภาพนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างเนี่ยนะครับก็คือภาพด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นภาพมาสเตอร์เป็นต้นแบบเป็นต้นแบบ reference นะครับแล้วก็ภาพด้านขวาเนี่ยจะเป็นภาพของชิ้นงานจริงครับนะครับงั้นเวลาที่เราได้ภาพชิ้นงานจริงมาเราก็จะมีการเปรียบเทียบกันนะครับว่ามีความเหมือนหรือมีความต่างกันอย่างไรก็คือดูด้วยตาคนใช่ครับบอกว่ามันแตกต่างกันไหมหรือมันเหมือนกันใช่ครับแล้วถ้ามันมีตำแหน่งหลายๆตำแหน่งที่แบบโหเยอะมากมายเลยไม่รู้ว่าเราจะดูได้หมดไหมครับมันมีวิธีช่วยไหมครับครับในตัวเครื่องนะครับจริงๆสามารถที่จะทำโปรแกรมนะครับเป็นออโตเมติกโพซิชันนิ่งได้ครับนะครับก็คือเราสามารถมาร์คตำแหน่งไว้เลยว่าต้องการตรวจวัดชิ้นงานตัวนี้นะครับ10ตำแหน่งนะครับเครื่องก็จะวิ่งไปที่ตำแหน่งที่1นะครับแล้วก็ถ่ายภาพไว้ตำแหน่งที่2ถ่ายภาพไว้นะครับโอเปอเรเตอร์ก็จะทำการเปรียบเทียบภาพนะครับโดยที่เครื่องเนี่ยจะวิ่งอัตโนมัติเลยเป็นซีเควนซ์ไปเลยโอเคเอาง่ายๆว่าเราอ่ะสั่งให้มันไปวัดไปตรวจสอบไปถ่ายภาพตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ตามที่เราต้องการใช่ครับแต่สุดท้ายแล้วด้วยเครื่องรุ่นที่อยู่ด้านหลังของเราตอนนี้
ยังต้องใช้คนที่บอกว่ามันโอเคหรือมัน NG อยู่ใช่ครับนั่นหมายถึงว่ามันน่าจะเหมาะกับการวัดแบบเรียลไทม์โดยที่มีคนนั่งเฝ้าใช่ครับไม่ได้เป็นออโตเมติกบอกเลยว่าเฮ้ยมันขนาดเท่าไหร่ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ใช่สำหรับเครื่องรุ่นนี้ไม่ใช่เครื่องรุ่นนี้แต่ว่าเดี๋ยวมันมีรุ่นที่ทำได้ใช่ครับแต่เดี๋ยวก่อนจะไปถึงรุ่นนั้นเรามาดูก่อนดีกว่าว่าเจ้าเครื่องรุ่นที่อยู่ข้างหลังเราตอนนี้มันมีวิธีการมีหลักการทำงานหรือเครื่องมาทำงานยังไงบ้างครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเครื่องกันได้ครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันโอเคตอนนี้เราเปิดตู้เข้าไปดูด้านในกันละผมเห็นมีขวดวางอยู่ตรงกลางแล้วครับนะครับแล้วมันอุปกรณ์อะไรอื่นๆที่นี่บ้างครับครับก็จะเห็นนะครับทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นตัว X-ray source นะครับเป็นตัวหลอดที่เกิดกำเนิดตัวรังสี X-ray ครับนะครับตัวชิ้นงานก็คือตรงกลางเนี่ยก็เป็นบริเวณที่เราวางชิ้นงานนะครับแล้วทางด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นตัว detector เป็นตัวรับภาพเมื่อกี้เราคุยกันว่ามีฉากนี่ครับแล้วก็มีตัวรับครับแล้วภาพที่ออกมาเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันก็เอาง่ายๆมันคือ 2D แล้วครับมันคือกระดาษแบนๆใช่ครับเจ้าตัวนี้มันสามารถวัดว่าเป็น 3D ด้วยได้มั้ยครับถ้าเป็นลักษณะของ 3D เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น CT นะครับหลักการของ CT นะครับก็คือเป็นการนำภาพถ่ายนะครับมารีคอนสตรักขึ้นเป็นภาพ3มิติหรือทางเทคนิคเราเรียกว่า volumetric pixel หรือว่า voxel ครับนะครับเป็นvolumetric data ที่เป็น 3D แล้วแต่ว่ามีเนื้อในด้วยจะไม่เหมือน 3D สแกนทั่วไปที่จะมีแต่ด้านนอกผิวด้านนอกผิวด้านนอกเพราะว่าตัวเอ็กซเรย์มันทะลุเข้าไปได้ฉะนั้นมันสแกนอะไรที่อยู่ข้างในได้ด้วยใช่ถ้ามันมีเนื้อเราก็จะเห็นเนื้อถ้ามันไม่มีเนื้อมันก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นเหมือนขวดในเวลาสแกนออกมาก็จะรู้เลยว่ามันบางใช่แต่ว่าถ้ามันเป็นพวกงานไดแคสติ้งที่มันมีชิ้นส่วนซับซ้อนเอาง่ายๆเหมือนเสื้อสูบแล้วกันก็จะเห็นเลยว่ามีกระบอกสูบอยู่ข้างในด้วยครับทีนี้หลักการทำงานของเครื่องนะครับก็จะเป็นการถ่ายภาพนะครับแล้วก็เป็นการหมุนชิ้นงานนะครับถ่ายหมุนถ่ายหมุนถ่ายหมุนไปเรื่อยๆจนครบ360องศาทีนี้เรามาพูดถึงการนำเอาเจ้าเครื่องเอ็กซเรย์ที่ว่านี้ไปใช้ในแอปพลิเคชันหรือการใช้งานจริงๆกันดีกว่าว่ามันเอาไปใช้งานในการทำอะไรได้บ้างครับในการตรวจวัดนะครับสำหรับเอ็กซเรย์เนี่ยครับก็จะมีอยู่จริงๆหลักๆก็คือ2แอปพลิเคชันด้วยกันนะครับก็คือ1ก็คือตัว defect analysis นะครับก็คือดูสิ่งแปลกปลอมดูสิ่งข้อผิดพลาดจากกระบวนการผลิตนะครับอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของการทำการวัดขนาดหรือว่า assembly analysis ก็ได้ไปที่ defect analysis ก่อนคือวัดความผิดพลาดครับเช่นตามดใช่ไหมสมมติว่าเรามีฟองอากาศอยู่ข้างในมันก็จะสแกนเข้าไปแล้วก็เห็นใช่หรือข้างในเชฟมันบิดเบี้ยวมันไม่ได้รูปร่างตามที่ต้องการแต่มันดันไปอยู่ข้างในเราสแกนเข้าไปแล้วก็จะเห็นภาพก็จะเห็นใช่อันนี้คือเป็นเรื่องของ defect analysis defect analysis นะครับกลับไปเรื่องนึงคือ assembly analysis ก็คือมีของ2สิ่งเหมือนที่ผมตั้งโจทย์ตอนแรกเลยครับพอมันประกอบเข้ากันเรียบร้อยแล้วมันประกอบกันสนิทมั้ยประกอบแล้วเกิดแกปมั้ยก็ส่องก็ไปดูข้างในเลยใช่ครับว่ามันมีอะไรอยู่ไหนบ้างโอเคทีนี้ผมเข้าใจว่าเจ้าเอ็กซเรย์ที่ว่านี้มันก็คือเทคโนโลยีหนึ่งนะที่เราสามารถสแกนในร่างกายได้ใช่ในโรงพยาบาลถ้าอยากจะแอดวานซ์กว่าเอ็กซเรย์คุณหมออยากจะเขาจะบอกผมว่าไปทำซีทีสแกนสิใช่ครับแล้วเจ้าซีทีสแกนเนี่ยมันมีอยู่ในงานอุตสาหกรรมด้วยไหมครับมีเหมือนกันมีเหมือนกันด้วยมีเหมือนกันยังไงครับก็หลักการของ CT สแกนนะครับก็คือจะเป็นการเอาเครื่องเอ็กซเรย์นี่แหละครับมาต่อยอดก็คือทำการถ่ายภาพหมุนชิ้นงานแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายแล้วหมุนถ่ายแล้วหมุนจนครบ360องศาครับแล้วก็เอาภาพตรงนี้ไปรีคอนสตรักเป็น 3D volumetric data เท่าที่ฟังมันก็ดูเหมือนกับตัวนี้เลยนะใช่ไหมมันเหมือนกันเลยครับมันเหมือนกันเลยเครื่องตัวนี้ก็สามารถทำ CT ได้เหมือนกันอ๋อก็แปลว่าเครื่องเดียวกันทำได้ทั้งเอ็กซเรย์และ CT ใช่ครับโอเคทีนี้เมื่อกี้ผมถามว่าแล้วเราจะไปวัดขนาดมันได้ไหมนะครับเจ้าตัวเอ็กซเรย์ตัวนี้มันไม่ได้แต่คุณเต้บอกว่ามันมีเครื่องที่สามารถทำเอ็กซเรย์ได้ทำซีทีได้แล้ววัดขนาดได้ด้วยในตัวเดียวกันด้วยครับมันคือตัวอะไรครับจริงๆในซีรีส์ของเอ็กซเรย์เนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็น2ไทป์ด้วยกันก็คือเป็นไทป์ของเอ็กซเรย์ก็คือโฟกัสไปที่งานดูดีเฟกต์โดยตรงเลยก็คือดูเป็น 2D ครับความต้องการของลูกค้าคือดูเป็น 2D เท่านั้นครับในกลุ่มพวกนี้ต้องการความเร็วสูงในการตรวจวัดนะครับถ่ายปุ๊บภาพขึ้นปั๊บเลยนะครับถ่ายปุ๊บดูปั๊บถ่ายปุ๊บดูปั๊บ1ชิ้นงานเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีเพราะมันแค่ต้องการดูภาพณเวลานั้นๆนะครับแล้วมันกล้องถ่ายภาพที่ทะลุได้ว่ากันเถอะใช่นะครับแล้วก็จะบันทึกภาพเก็บภาพอันนี้แล้วแต่ลูกค้าครับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงาน CT เนี่ยมันจะต้องใช้เวลามากกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือต้องเป็นการถ่ายภาพและหมุนชิ้นงานครับแล้วก็ถ่ายแล้วก็หมุนฉะนั้นกว่าจะได้รีเซลเนี่ยต้องถ่ายหมุนจนเสร็จเนี่ยเราจะใช้เวลาสักประมาณ 6-8 นาทีครับนะครับในชิ้นงานที่ไม่ใหญ่มากครับนะครับแล้ว 6-8 นาทีเนี่ยเอามาทํา data ครับนะครับแล้วถึงจะไป analyze ต่อว่าคุณต้องการวัดอะไรจากตรงนั้นนี่คืองาน CT ฉะนั้นจะใช้เวลามากกว่าCT เนี่ยใช้งานมากกว่าเอ็กซเรย์ใช้เวลาแล้วถ้าอยากจะให้มันวัดขนาดออกมาเป็นตัวเลขบวกลบได้ด้วยเนี่ย
มันมีเครื่องที่ทำแบบนั้นได้ไหมครับเครื่องที่ทำแบบมีครับก็คือหลักการเนี่ยพอเราได้ CT data มาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำการตรวจวัดได้แล้วนะครับในการตรวจวัดที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับเป็นงานวัด dimension ก็ได้วัดเทียบแคทก็ได้นะครับวัดกว้างยาวสูง diameter หรือว่าจะเป็นพวก GDNT ก็ได้ครับคุณเอกนะแบบนี้ทำได้เหมือนกับเครื่องเมทรอลจีทั่วไปเลยอย่างเช่น CMM 3D scan พวกนี้ฟังก์ชันพวกนี้ CT ทำได้หมดเลยก็คือมี drawing อะไรมานะครับเราผ่านเครื่อง CT scan เสร็จออกมาใส่ dimension อะไรเสร็จสรรพใช่ครับเหมือนกันแค่ว่าเอาไปขึ้นไปวัดบน CMM เลยเหมือนเลยครับเหมือนเลยคือ CMM เนี่ยถ้าเราคุยกันเรื่อง accuracy ก็อยู่ประมาณสัก 1.8 1.9 ไมครอนถูกไหมครับ CT scan มันทำละเอียดได้ขนาดนั้นไหมครับได้เหมือนกันครับ accuracy ของเราตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2.9 ไมครอนถือว่าสูงนะครับคือดีเลยแหละดีเลยครับจริงๆก็เป็นลอง CMM นิดนึงครับนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่งานโดยเฉพาะถ้าเป็นงานพลาสติกครับเขาก็ควบคุม accuracy กันอยู่ระดับมากกว่า20ไมครอนอยู่แล้วใช่ครับฉะนั้นโดยหลักการแล้วมันก็สามารถใช้งานได้จริงๆใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับโอเคผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านน่าจะได้เห็นภาพกันแล้วว่าวันนี้เรามีเทคโนโลยีบนโลกใบนี้แล้วนะที่สามารถส่องเข้าไปดูข้างในมันประกอบยังไงมันมีดีเฟกอะไรกันบ้างนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงคิดแล้วว่าเฮ้ยเราจะเอาไปประยุกต์ใช้กันยังไงได้บ้างนะครับนี่คือข้อมูลดีๆข้อมูลหนึ่งละกันที่เราได้เตรียมมาครับใครชอบข้อมูลดีๆเหล่านี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามพวกเรานะครับส่วนสำหรับเราในวันนี้ทั้ง2คนก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ